ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยจะเป็นอย่างไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอด100วันในมหานครแอสการ์ดโดยผมจะต้องออกประจนภัยพร้อมกับเพื่อนๆเพื่อออกค้นหาตัวตนที่แท้จริงแถมเรายังได้ค้นพบกับแผนการชั่วร้ายของกลุ่มผู้ที่คิดจะคนบัลลังก์และยึดของนครแห่งนี้อีกผมจะสามารถหยุดยั้งแผนการเลวร้ายครั้งนี้แล้วกลับไปเป็นเทพผู้คู่ควรอีกครั้งได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากได้พยายามบุกเข้าพระราชวังเบิร์กก็ถูกจับทำให้เราต้องออกหาเบาะแสเพิ่มเติมจนได้พบกับพวกมันอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ได้ที่อยู่ของหัวหน้าพวกมันทำให้ไม่รีรอที่จะเข้าโจมตีแล้วเราก็เข้าพบกับโอดินได้สำเร็จและได้พลังของทอร์คืนมาไปเลยไปเลยดีกว่าเฮ้ยรอก่อนเอ๊ะเฮ้ยชักชายได้โถ่เฮ้ยไปที่ไปดีกว่านะเอ๊ะเดี๋ยวนะคือข้าว่าเราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าลืมอะไรวะเราก็มากันเท่านี้นี่อ๋อมาเท่านี้ใช่ไหมโอเคโอเคงั้นไปไปกันเถอะเฮ้ยจะบ้าเหรอฮะเอ้าเบิร์กอะเราจะทิ้งมันไว้คนเดียวเหรอเอ้าไปช่วยมันหน่อยดิบินได้เออลืมเลยโถเอ้ยไปไม่เป็นไรงั้นจะรออยู่นี่แหละเดี๋ยวข้าขึ้นไปเองนะข้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าครูแอคการ์ดอยู่ไหนโอเคนี่บินได้ก็ชิลจังเลยนะนี่โคตรชิวไหนดูสิเบิร์กเอ๋ยข้าไปช่วยแล้วตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ปึ๊บนี่ไงเอ๋ยตกใจหมดเป็นไงสวัสดีสวัสดีเพื่อนญาติเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเนี่ยนายเป็นใครอะเอ้าก็อันนี้ข้าก็แซมไงลืมไปแล้วไงฮะอ๋อแซมเหรอโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยก็ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าออกมาแล้วกันนะโอเคนี่มาออกมาเลยออกมามาโอเคสวยงามนี่ข้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้ากับเจมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปจัดการในเจ้าเทพแอลิสอ่ะมันกำลังวางแผนจะบุกแอสการ์ดเว้ยคือข้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำน่ะโอดินได้รับรู้แล้วนะแต่ว่าคือการไปครั้งนี้เนี่ยข้าว่ามันเสี่ยงมากเลยนะเจ้าจะไปกับพวกเราหรือเปล่าล่ะไปสิไปด้วยกันเหรอโอเคดีละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปรีบไปกันเลยดีกว่าเจ้านั่นพอที่คิดร้ายกับแอคการ์ดน่ะต้องเจอข้าคนนี้นี่ไปไปเลยดีกว่าโอเคโอ้ยทีนี้สินะที่พวกมันกบดานอยู่ไปพวกเราไปดีกว่าค่อยๆนะค่อยๆโอเคขอดูลาดลาวก่อนนะครับจังหวะนี้เราต้องรีบมาบุกมันก่อนนะก่อนที่มันจะบุกแอสการ์ดของเรานะโอเครู้สึกว่าแสงจะมาจากทางนู้นหรือเปล่าไปหยิบไปตามแสงดีกว่านะมีคนด้วยมีกบฝูงมีชาวบ้านเต็มหมดเลยอ่ะโอเคแต่เราจะไม่ยุ่งนะถ้าเขาไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเหมือนกันโอเคนี่หูยนี่สินะนี่คือปราสาทของเจ้าแอลิสอย่างนั้นเหรอหูยใหญ่มากโตเออได้แต่คิดไปเท่านี้เนี่ยจะหยุดพวกเราได้อย่างนั้นเหรอโอเคถึงแม้ว่าคนเราจะน้อยกว่ากันเถอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำมันก็คงไม่มีใครจะมาช่วยแอสการ์ดแล้วแหละโอเคมาตั้งแต่ร้อยเปอร์เว้ยมาตั้งแต่ร้อยเปอร์นะเก่งไม่กลัวโกมาเยอะอ๋อไม่ใช่เรายังไงเราก็เก่งอยู่แล้วนะโอเคทหารน่ากลัวมากนะอ่ะเอาเถอะไปด้วยเอาเป็นว่าสู้ตายแล้วกันรอบนี้ถ้าพอไปแล้วก็ในนามของเจ้าชายแอสการ์ดขอเติมชันพวกแกแล้วกันนี่โอเคมาโอเคมาเลยดีมาเปิดแล้วนะมานี่โดนไปซะนี่นะเออมันนี่โดนสายฟ้าไปซะมาเลยนี่โดนไปซะโดนไปเออโอเคสวยงามโอเคไปโอ้ยถ่ายใหญ่มากนะไปรีบเข้าไปด้านในก็ดีวะโอเคครับผมนะเรามาด้านในมาแล้วไงต่อจากวันนี้นี่ทางซ้ายขวาหูฐานเยอะมากโอเคเอาไปว่าจัดการมันก็มาหน่อยได้ปะนี่เอามันได้หมดเลยได้มานี่นะไปมาจัดการได้ช่วยไว้นี่โอเคมานะต่อมาด้านหน้านั่นตรงไหนในแกนี่นะบังอาจนี่โดนไปซะต้องสั่งสอนเนี่ยนี่โดนไปซะกระเด็นเลยนะนี่กระเด็นไปนี่มาแล้วเว้ยนี่นะนี่นะมามาสิโอ้ยแกพวกแกเจ
จะเก่งแค่ไหนเชียววะเห็นหมดยังฮะตอนนี้ด้านนี้เหลือยังยังไหมมานี่เอามันเลยมันโอเคอย่างนะหูฐานเยอะมากตอนนี้นี่มานี่นี่เข้ามาให้หมดเก็บไม่กลัวมาเยอะบอกแล้วแต่ตอนนี้มาเยอะก็ไม่กลัวเว้ยดีขาเป็นพลังของทอแล้วเฮ้ยแหละนี่ถึงแม้สมองข้าเนี่ยอาจจะเป็นรองนะแต่พลังข้าเนี่ยเป็นรองใครเว้ยโอเคหมดละตอนนี้เสร็จแล้วไงต่ออ่ะจะไปไงต่อเดี๋ยวขอดูกันนะฮะทางเข้าทางไหนได้บ้างตรงนี้อันนี้ไงเจอแล้วนี่ทุกคนตามมาทางนี้ตามเสียงไฟฟ้ามาแล้วกันนี่เป็นแดนมานี่โอเคนี่ตามมาโอเคทางนี้ไปไหนแล้วโถเอ้ยเบิร์กเป็นมุกอ่ะโอเคเขารู้ทางภาษาแล้วเนี่ยโอเคเขารู้ทางภาษาแล้วว่าเป็นมุกนะฮะไม่กลัวบอกแล้วเราประกาศศักดาเราเนี่ยโฮสต์แล้วโอเคไปต่อตอนนี้นี่ขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยขึ้นไปมาเอาไว้ในพวกแกเจอฉันนี่กระโดดเข้ามาตอนนี้ฮึบโอเคช้าว่ะก็พูดได้โอเคไปมานี่มาเว้ยโอเคแอสการ์ดเว้ยนี่นะนี่โดนไปซะเข้ามาขึ้นมานี่แน่นี่เข้ามาเลยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอาคอร์ดไปก่อนนี่นี่โดนไปซะโอเครับรอบกันแล้วกันนะฮะมาเลยแกจะบุกไอ้แกงเหรอยอมไม่ได้หรอกเว้ยฉันไม่ยอมมันก็หรอกไม่ยอมแล้วเว้ยไม่ยอมเด็ดขาดโดนไปซะนี่โดนไปหมดโอเคนะนี่มาเลยเข้ามาเก่งไม่กลัวมาเยอะนี่เอามันเลยโอเคสวยงามไหมนิดเดียวเท่านั้นให้หมดโดนไปซะคอร์สเราเนี่ยมันแข็งเก่งจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวโยเนียจัดการมาที่คือหมดแล้วฮะเหลือด้านบนทั้งหมดนี่บนพี่แกเองเนาะนี่มาโอเคตอนนี้หมดยังโอ้ยยังมีอีกนะฮะมีอีกด้วยนี่คิวของเราจะรอดอย่างนั้นหรอเฮ้อไม่รอดหรอเว้ยไม่รอดนี่โอเคเรียบร้อยโอเคสวยงามนะตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วนี่เดียวโอเคทุบไปนะปองแปงนะปองแปงนี่โดนค้อนแห้งโดนไปโอเคว่ายังโอเคน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้ทหารทั้งหมดโอเคถ้าเกิดว่าทหารหมดแล้วก็แต่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเว้ยโอเคทุกคนมานี่ดูโอเคหมดนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนเล็กมันแค่ทีเดียวแล้วสินะก็คือทีของเท่านี้เฮ้ยตัวอะไรโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนี่แกนะยอมจนโดนซะตอนนี้แกน่ะหนีไปไหนไม่รอดแล้วเว้ยนี่แกเป็นใครกันวะมาบุกถึงถิ่นข้าแบบนี้แล้วมาบอกให้ข้ายอมจำนนอย่างนั้นเหรอฮึฟันไปเถอะไอ้เจ้าพวกเปี๊ยกอย่างแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ยโหยจะเสียมารยาทไปแล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าแกไม่รู้อ่ะก็จำชื่อฉันไว้ด้วยฉันเนี่ยพ่อเจ้าชายแอสการ์ดเลยนะเว้ยเมืองที่แกน่ะคิดจะบุกยังไงล่ะเจ้าแอลิสอ๋อเจ้าชายแห่งแอสการ์ดอย่างนั้นเหรอโอ้กลับมาแล้วนี่แหมเสียดายจริงๆเลยเนี่ยที่แผนข้าเนี่ยต้องมาพังไปเพราะแกแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าข้าเทพแห่งสงครามผู้นี้จะเป็นคนนำสงครามไปยังแอสการ์ดด้วยตัวเองวงเล็บหลังจากข้าแกได้อ่ะนะเอ้ยฮิหน่อยพูดแบบนี้จะดูถูกกันเกินไปแล้วนะเว้ยนี่ตอนนี้ดูไปด้วยตอนนี้แกมีอยู่1ตอนมีถึง3เลยนะฮึนี่เจ้ากำลังขู่ข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้ขู่เว้ยถ้าเกิดว่าแกไม่ยอมแล้วก็เอาล่ะพวกเราถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงมีเพียงแค่ทางเดียวที่ทำให้มันยอมรับสารภาพได้สินะอย่างแล้วก็แกน่ะตายไปซะเถอะยอตีโดนไปซะโอเคเดี๋ยวนี้เข้าเลยเอามันมาระวังด้วยโอเคไปนี่โดนไปซะเอาไปก็ผมวันนี้แรงมากนะมาตัวใหญ่แล้วเท่เหรอฮะตัวใหญ่แล้วไม่ได้เท่ครับไม่ได้เท่แอสการ์ดแอสเซมโบนี่แอสการ์ดไม่ใช่สถานที่ไว้แต่เป็นผู้คนนี่ต่อให้แกทำไงแกก็ไม่สามารถพังแอสการ์ดได้หรอกเว้ยโอเคระวังด้วยนะโอ้โหไอตัวนี้แรงมากมาเออมาสิเข้ามาโอเคโอ้ยเจ็บโอเคนี่ซาโดมิซาดันแหละ
เฮ้ยเทพแห่งสงครามกันเหรอมีแค่เทพกระจอกเท่านั้นแหละอุ้ยขอหล่นนี่นี่เอาไปนี่เอาขอไปสายฟ้าไปสายฟ้าไปเออมามาเลยเข้ามาอีกเข้ามาเลยโอเคหูยอึดมากนะตอนนี้อึดจริงๆเออระวังเออ yes ที่สุดก็ชนะมาได้นะเฮ้ยโอเคเพียงเท่านี้แอสการ์ดก็ปลอดภัยแล้วสินะเฮ้ยจริงๆเลยพวกเราขอบคุณมากนะทั้งสองคนถ้าเกิดว่าที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเรากลับแอสการ์ดไปรายงานท่านพ่อกันดีกว่ามารวมกันเลยมารวมกันเลยแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็จงวาร์ปโอเคกลับมาแล้วทำเดาขอบคุณมากนะภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วแหละต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยแหละโอเคงั้นเดี๋ยวข้าไปเข้าฟอร์ท่านพ่อก่อนแล้วกันนะโอเคไปเลยทั้งสองคนแล้วรีบไปรายงานท่านพ่อดีกว่าจะรอแล้วเพราะว่าเบิร์กดูดิมันบินแล้วรออยู่เนี่ยค่อยบินบินด้วยกันเออโอเคไปข้ารออยู่เนี่ยข้ารออยู่ค่อยไปโอเคขอขอบคุณพระเจ้ามากนะเนี่ยถ้าไม่พระเจ้าแล้วก็ข้าคงมาไม่ถึงจุดนี้หรอกไปทันทีไปบอกท่านพ่อดีกว่านะอุตส่าห์ทำความดีความชอบได้เดี๋ยววันนี้ต้องเร็วหน่อยโอ้ยช้าจังเลยเนี่ยพวกแกเนี่ยให้มันเร็วกว่านี้สิเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มาแล้วโอเคไปโอเคท่านพ่อครับท่านพ่อกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างล่ะภารกิจสำเร็จไหมครับสำเร็จครับผมดีมากดีมากสมกับเป็นลูกข้าจริงๆเลยแกเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับแต่ว่าวันก่อนท่านยังสาปข้าให้ความจำเสื่อมไปเลยนะเอ้ยนั่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนเว้ยเป็นไงล่ะยังน้อยแกก็เป็นคนที่ดีขึ้นแถมยังได้เพื่อนใหม่มาอีก2คนอีกถูกไหมล่ะก็ใช่เลยครับผมถ้าเกิดว่าผมไม่มีพวกเขาแล้วก็ผมคงมาถึงจุดนี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้พวกเขาด้วยแหละนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวข้อจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยเพราะแต่ว่าภารกิจเป็นยังไงบ้างล่ะมันน่ะถูกกำจัดจริงๆแล้วใช่ไหมข้าคิดว่าข้ากระตกมันจนจะไม่เหลือแล้วนะท่านนะมันคงไม่น่าจะรอดจากมือข้าได้หรอกเชื่อมือข้าสิถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็พ่อก็จะไม่ขัดแล้วกันเอาเป็นว่าขอบใจพวกเจ้าทั้งสามมากนะที่ช่วยแอสการ์ดของเราไว้ครั้งนี้ถ้าไม่มีพวกเจ้าแล้วก็ตอนนี้แอสการ์ดอาจจะถูกพวกมันบุกโจมตีแล้วก็ได้ยังไงข้าก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านขอบคุณพวกเจ้าอีกครั้งแล้วกันนะใช่ครับผมขอบคุณมากครับโอเคไปถึงกันแล้วก็เรากลับบ้านกันดีกว่าไปบ้านเจ้าเหมือนเดิมแล้วกันนะลืมแล้วเนี่ยทางกลับบ้านไม่ได้กลับนานโอเคไปเดี๋ยวข้าพาไปเองโอเคมาถึงแล้วแหละมาเร็วบ้านของเราใช่บ้านของเรานะตอนแรกก็เป็นของเจ้าแหละตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านของเราไปแล้วโอเคเข้ามาเป็นไงเหนื่อยกันไหมขอบคุณพวกเจ้ามากเลยนะเขาพิธีข้าพูดขอบคุณไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอ้ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะจะไงก็ขอบคุณพวกเจ้าด้วยนะที่แบบว่าทำให้ข้าได้มาถึงจุดนี้นะเอาจริงถ้าไม่มีพวกเจ้าเนี่ยตอนนี้ข้าอาจจะหลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้นะนั่นทำอะไรเนี่ยทำโยนใส่แม่งเลยไปหมดเลยนะครับเผาบ้านเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นยินดีเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจ้าจะเป็นราชาหรือเจ้าชายแอสการ์ดนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันถูกไหมเจ้าก็ยังสามารถที่จะมาเดินเล่นในบ้านข้าได้ถึงบางทีเจ้าอาจจะไม่อยากมาเท่าไหร่ก็ตามเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเฮ้ยไงพวกก็เป็นเพื่อนกันเว้ยนะพวกเจ้ามาหมดแล้วข้าติดนี่บุญคุณพวกเจ้ามากๆเลยนะเอาเป็นว่าไว้วันไหนว่างๆข้าจะกลับมาหาอีกนะแล้วเราออกไปตัดไม้ข้าแกะกันเหมือนเดิมนะคุณมากพรโยเนียแล้วเริ่มขี้เกียจข้าแกะแล้วสิอยากเล่นสายฟ้านี่อยากเล่นสายฟ้าแทนอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวบ้านใหม่นะโอเคขอบคุณพวกเจ้ามากแล้วกันแต่ว่าข้าว่าตอนนี้ข้าคงต้องไปแล้วแหละนะการเดินทางที่ผ่านมากับพวกเจ้านี่มันช่างสนุกจริงๆเลยไว้เราเจอกันอีกแล้วกันนะเมื่อเราเจอกันเมื่อชาติต้องการโอเคข้าต้องไปแล้วแหละไว้เจอกันนะไปเจอกันโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกอย่างนะโอเคโอ้ยอยากจะร้องไห้จริงๆเลยแต่เอาเถอะของคนนั้นนี่เป็นคนจริงๆไปแต่ไงชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะครับ
เราไปทำภารกิจในฐานะเจ้าชายแห่งแอสการ์ดต่อดีกว่าตอนนี้พวกเอเวนเจอร์ของเราแย่แล้วมั้งไปเลยดีกว่าฮัมเดาพาเข้าวาร์ปทีโอเคนี่ครับเราก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับกับอาชุลอด100วันในนครแอสการ์ดเป็นอย่างไรบ้างผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็อันนี้เจอเอเวนเจอร์แล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้หาเอเวนเจอร์นี่คือเจอแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นไงครับผมเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงเลยนะครับผม4พาร์ทนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยไปเอาชีวิตรอดบนโลกไหนหรือแปลงมาตัวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีผมก็เตเบอร์ซีกับพวกพ้องขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะกันลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันต่อไปด้วยนะครับเจอกันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายตัวทองมาเลย